ืนอาหารตามสั่ง9บาทเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่นะคะร้านควันฟืนอาหารตามสั่ง9บาทมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกๆนี้เลยเดี๋ยวเราไปกินกันเมนูร้านอาหารควันฟืนนี่นะคะทุกอย่าง9บาทและพิเศษ20บาทเท่านั้นเองค่ะและนี่คือเมนูที่เราสั่งค่ะกะว่าจะสั่งทั้งร้านแต่ว่าไม่ไหวนะคะและเมนูที่สั่งไปเมื่อสักครู่นะคะ12รายการนะคะปูม้าหมดนะคะแล้วก็ปูปลาได้เป็นปลาอย่างเดียวไม่มีปูนะคะส่วนกะเพรารวมมิตรก็คือได้เป็นหมูนั่นเองค่ะโคตรถูกเลยแล้วก็เห็นตัวข้างๆนะที่เขากินกันจานนี้เลยค่ะทุกคนโคตรคุ้มกับราคา9บาทเลยถ้ามีโอกาสวันหน้าจะมาลองปูม้าใหม่หมูสับมาแล้วจ้าดูดิทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะขายราคาเท่านี้ได้นะคะ9บาทมันไม่ใช่หน่อไม้นะมันลูกชิ้นยำสั่งก็จ้าประกอบจริงหรือป้าเหนียวอร่อยรสชาติยำเหมือนกันนะมาชิมส้มตำยำนี่รสแบบไหนอะเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดๆก็อร่อยดีส้มตำปลาเลยปลาเลยปลาละตอนตอนเลย เยอะด้วยนะแต่แค่น่ารักมากเลยมาเพิ่มอีกไข่ทอดไข่ทอดกับยำกับยำมาม่าไม่พูดไม่จาแล้วรสชาติยำก็คล้ายๆกันนะไข่ทอดกรอบจริงเฮ้ยหอยทอดหรือส้มตำทอดหอยทอดหอยทอดแกก็ชิมไปแล้วไงเมื่อกี้แต่ว่าจะตอกย้ำความอร่อยนะคะว่าเนี้ยอร่อยจริงเด็ดจริงถ้ามาแล้วไม่ได้ลองอันนี้ถือว่ามาไม่ถึงอุ้ย
ยอะจริง20บาทดูดิไปหากินที่ไหนได้ก่อนเขาใช้แป้งอะไรคลุกทอดให้อ้อมอ่ะทำไมถูกจังเขาใช้แป้งอะไรทอดส้มตำให้อ้อมกินทำอะไรหาตังค์จ้ะเขาไม่รับโอนเขารับแต่เงินสดเออแล้วเอาตังค์คือไม่ใช้แล้วใช้หมดไม่บอกได้ไงอ่ะฮะเอาเป่าตังค์ที่ไม่ใช้แล้วใช้ตังค์หมดไม่บอกได้ไงไปขอเขาล้างจานหลังร้านเลยค่ะ10บาทอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยขอคนนี้ได้ไหมโอนให้แล้วก็ขอ100ได้ไหมอ่ะไปขอเขากันนะทำไมเลยก็อย่าลืมติดเงินสดมานะคะเพราะว่าเขาไม่รับโอนนะเราชูคิดว่ามีเงินสดชูรู้อยู่แล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่จะมาทานก็มาทานได้เนาะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินสดกันมาด้วยนะคะทุกคนเราได้เงินแล้วค่ะเมื่อกี้หาเงินยังไงก็หาไม่ได้นะคะแล้วแถวนี้ก็คือไม่มีตู้ ATM ด้วยนะคะร้านค้าก็ไม่มีนะคะเราก็เลยให้แฟนเรานะคะไปที่รถนะคะแล้วก็ไปเจอนี่มาค่ะนั่นคือเหรียญโปรยทานของแม่นั่นเองค่ะช่วยชีวิตเรามากๆเลยนะคะโชคดีมากๆที่ในเจ้าเนี้ยมีเหรียญ5อยู่นะคะก็ต้องขอบคุณแม่มากๆเลยแม่บอกว่านี่คือเอาไว้ให้ติดรถไว้เป็นขวัญถุงรถนะคะวันนี้ได้ใช้ขวัญถุงรถของแม่แล้วค่ะและสำหรับมื้อนี้นะคะเราหมดไปที่128บาทเท่านั้นเองค่ะแค่128